AF ไร้กลิ่นติดจานไร้สารตกค้างประกันชีวิตอาวุโสจาก AIA รีไวท์ทอลิปสูตรใหม่จาก Royal Paris Welcome ใครๆก็ใช้ได้ว่าแฟนจะบวชใช่ไหมจ๊ะไอ้กินเต้นนี้น้องขาว่าแต่พอบวชแล้วเนี่ยจะเบียดเลยไหมคะพี่วันไหนก็ไม่รู้เขินนะเขินเลยค่ะแต่จะว่าไปนะก็เครียดเหมือนกันนะคะกลัวว่าจะถือหมอนในงานบวชไม่ได้อะค่ะอ้าวคุณน้องขาคุณน้องกลัวถูกแล้วล่ะค่ะถือไม่ได้เด็ดขาดนะคะคุณน้องแถวบ้านพี่ห้ามเลยเวลาแฟนบวชห้ามแฟนไปถือหมอนและเวลาแฟนบวชห้ามแฟนไปในงานบวชค่ะอ้าวไม่รู้เอาไปนี่เนี่ยจะบ้าเหรอไปโยงเขาได้ยังไงแถวบ้านเธอเขาแย่งถือหมดก็เขาถึงไม่ได้ถือไงล่ะอย่าไปฟังเขาจ๋าจริงๆแล้วแฟนบวชตัวเองต้องถือหมอนให้หมดจะเป็นหมอนอินหมอนขั้นจะหมอนทองก็ต้องเอาไปถือได้นี่อย่าไปฟังคุณป้าเขาอย่าไปฟังไม่ได้แถวบ้านพี่ถือมากฟังพี่อย่าไปฟังป้าเขาอะไรอะคะไม่ได้ไม่งั้นน่ะจะไม่ได้แต่งงานกันจะเลิกกันไม่ต้องกลัวต้องถือแล้วจะได้แต่งงานว้ายไม่ได้ถือแล้วจะได้เลิกกับหมอนรู้ไหมน้องพอถือหมอนให้กันปุ๊บเลิกกันไม่รู้กี่ลายแล้วจ้าแถวบ้านพี่ถือหมอนให้กันนะได้กันไม่รู้กี่ลายแล้วไม่มีแต่เลิกไม่จะได้เลิกได้จ้าจ้าเอางี้ค่ะไม่ต้องเถียงกันค่ะถือหมอนได้หรือไม่ได้ต้องนิมนต์หลวงพี่มาแล้วคือ2คนเนี่ยเขาเถียงกันอยู่นั่นแหละครับเถียงไอ้เรื่องที่ว่าจ๋าเนี่ยจะถือหมอนให้แฟนได้หรือไม่ได้ครับโอ้จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยคนโบราณเขาจะสอนเอาไว้ดีมากนะเช่นสมมติว่าเขาจะสอนให้ลูกหลานกลัวผีอย่างเงี้ยเขาก็ตอนนี้อาจจะยกตัวอย่างเรื่องแบบว่าเรื่องแม่นาค The Musical อะไรประมาณนี้ความหมายคืออย่าให้ออกไปกลางคืนมันอันตรายไหนจะโจรไหนจะพวกเมาไหนจะพวกแว่นบอยสกอยเกิลอะไรต่างๆหรือบางทีเดินไปถูกสัตว์มีพิษถูกงูพิษกัดเป็ดเตะสิ่งของแหลมคมอย่างนี้เป็นต้นอันตรายครับเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่คนสมัยใหม่นั้นรู้ไม่ค่อยทันเท่าไหร่ในกรณีนี้ในเรื่องของการถือหมอนไม่ถือหมอนคืออันนี้ยิ่งแยบยลใหญ่เลยคนโบราณทำไมไม่ให้ผู้หญิงไปถือหมอนเพราะอะไรรู้ไหมโยมเพราะอะไรครับคือบางทีคนบวชไม่เหมือนกันนะบางคนรักเดียวใจเดียวแต่โรเนียวไว้หลายใบบางคนในมีหัวใจดวงเดียวแต่มีอยู่4ห้องแต่ละห้องมี4เตียงนอกระมีนอกระเบียงอีก8กลัวว่าบุคคลเนื้อหอมคนจะบวชนี่เนื้อหอมเดี๋ยวมาตบมาตีมาแย่งมาชิงกันงานมงคลจะกลายเป็นอวะมงคลไปนี่เป็นวิชั่นของคนโบราณเลยนะฉะนั้นแล้วคนโบราณสอนมาให้บอกเอาไว้อย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติตามเป็นวิสัยทัศน์ของท่านแต่ว่าจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องความจำเนี่ยคนสมัยก่อนสมัยนี้ก็แตกต่างกันนะคนสมัยก่อนโบราณก็จะสอนให้ท่องให้จำให้ได้แล้วจะจำไปจนตายเลยแต่คนสมัยใหม่มีแต่โน้ตบุ๊กเหมือนมีสมองมากองอยู่ข้างนอกไม่ต้องจำอะไรเลยรู้แต่ว่าเราเอาเครื่องช่วยจำไว้ตรงไหนนะก็เลยไม่ได้จำฉะนั้นแล้วสิ่งที่คนโบราณคนแก่คนเฒ่าสอนมาให้เราได้นำไปปฏิบัติกันขอเจริญพรสาธุ